เนินเล็กต่อหลัก2เจอกับคิงสสุภัทรนะครับคู่นี้มวยใหญ่นิดนึงครับ132ปอนด์นะครับคู่นี้ก็ขยับเวทขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยครับดูมวยเล็กอันนี้ก็ตัวใหญ่ครับขึ้นมาเชิงเนินเล็กเนี่ยครับก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยต่อหลัก2นะครับอายุ21ปีแล้วคนนี้จากนครสวรรค์นะครับส่วนคิงนี่ครับเกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็อายุ18ปีครับคนใต้ครับจากจังหวัดตรังนี่ครับคู่นี้ก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนี่ครับเชิงเนินเล็กกับคิงสสุภัทรนะครับน้องคิงเกียรติทรงฤทธิ์นี่ครับโอ้โหเปิดมาก็เริ่มที่จะออกอาวุธกันหนักๆแล้วครับเรทเปิดก็อยู่ที่เชิงเนินเล็กมุมแดงครับได้เปรียบ7ต่อ4นะครับชื่อเสียงก็คุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตามากกว่านะครับยกที่เวทีมวยมาตรฐานบ่อยกว่าครับสำหรับมุมแดงดีครับเนี่ยก็พยายามที่จะออกอาวุธคู่ก่อนเลยนะครับโอ้ยถีบหน้าครับแหมคิงครับเอาคืนบ้างครับโดนเชิงเนินเล็กถีบไปนี่เอาคืนกันเพิ่งยกแรกเท่านั้นเองนะครับเริ่มที่จะออกอาวุธกันหนักๆแล้วครับแหมร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์นะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีคิงจังหวะ2นะครับคิงตั้งแขนในออกอาวุธได้ไหมครับเสียบซ้ายอ้าวศอกยังไม่โดนครับเฉียวอาวุธน่ากลัวนะครับทั้งคู่ยกแรกนี่ปกติก็จะดูเชิงกันเยอะครับแต่คู่นี้ก็วัดพลังอาวุธเลยนี่ครับมีแววว่าจะไม่ครบ5ยกนะครับอ่ะหมดยกแรกนะครับก็เริ่มที่จะทักทายหนักๆครับดูว่าใครจะนอนก่อนกันเชื่อว่าแฟนคลับของคู่มวยไทยนี่รู้แน่นอนนะครับว่าคู่นี้มันต้องจบแบบว่าน็อกเอาท์ครับเราได้ดูไฮไลท์ก็ตั้งแต่ยกแรกเลยอ่ะยก2ตามกันต่อครับ132ปอนด์เชิงเนินเล็กกับคิงใครอยู่ใครไปครับแตะตัดล่างไปก่อนครับคิงครับแหมซ้ายหน้าครับดีดไปแฟนมวยนี่เฮเลยเอ้าแหมกะจะเตะให้เน้นๆครับหลุดแล้วก็ล้มเลยเตะสูงนะครับเมื่อสักครู่ฐานล่างไม่มั่นคงก็เสียจังหวะยก2นะครับแต่คิงยังโชว์ได้ดีครับโอ้โหเตะซ้ายหน้าเป็นมวยขวาที่ซ้ายหน้าเตะแรงครับสอดแขนขึ้นมาขึ้นมากดแขนไว้ไม่ให้ขึ้นคอครับเป็นการแก้มวยเข่าครับถ้ามวยเข่าขึ้นคอล็อกได้มัดได้นี่ตัวเองอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่าครับนี่เทไปเลยโอ้ยมีกระโดดล้มทับนะครับแต่อาจว่าไม่ได้ตั้งใจครับเป็นแรงเฉื่อยครับครับดูตั้งใจดูโอ้ยโดนถีบท้องครับโอ้โหลงเลยครับอ้าวโอ้บทจะไปก็ง่ายเหลือเกินครับโอ้โหจบเลยครับจุกครับโอ้โหไปไม่ลามาไม่ไหวโอ้นี่ขอดูภาพช้าอีกสักครั้งหนึ่งครับมันเกิดอะไรขึ้นต่อยลำตัวโอ้โหโดนลำตัวครับแหมนึกว่าโดนถีบครับกรรมการบังพอดีครับร้อยเอกสมบูรณ์บังมุมกล้องพอดีโดนล้วงท้องหมัดเดียวครับโอ้ฮุบซ้ายนะครับเข้าบริเวณลิ้นปี่ครับทำเอาคิงโอ้เรียบร้อยเลยครับไปไม่ลามาไม่ไหวครับแหมกำลังตั้งกาดเชิงดีครับโอ้แต่ว่าโดนหมัดทีเดียวครับก็เป็นทางด้านเชิงเนินเล็กต่อหลัก2ครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปยกที่2เท่านั้นครับไปไม่ลามาไม่ไหวจบไว